ไดคอไดคอรีนออกไซด์ไดคาร์โบออกไซด์อะโตกว่าคาร์บอนเตตาคอเตตาคอไรมุมโตกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไอออนโอเคไหมไดออกไซด์ไอออนโอเคไหมโจทย์ข้อแรกก็ผ่านไปอย่างง่ายดายเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันแถแดนคำถามเดิมจงเรียงจากมุมโตไปหามุมเล็กโอเคไหมเรียงจากมุมโตไปหามุมเล็กเรียงยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาทีละตัวกันคอดีนเอออันนี้เรียกอะไรนะให้เรียกว่าเปอร์คอเรตป่ะเปอร์คอเรตไอออนเปอร์คอเรตไอออนว่ายังไงเอ่ยมันมีลบแสดงว่าลบไปอยู่กับโอตัวหนึ่งโอเคไหมปุ๊บอุ้ยตายครบแล้วครบแล้วคอลีนอยู่หมู่อะไรหมู่7หมู่7ใช้ไปแล้ว1เพราะฉะนั้นเหลือ3ตัวแต่ออกซิเจนเหลืออีก3ตัวแน่จะว่ายังไงเนี่ยเห็นไหมก็เอาไปโคออร์ดิเนตซะ3ตัวโคออร์ดิเนตเพราะฉะนั้นสรุปออกมาได้คือตรงกลางไม่มีรนแพ้ใช่ไหมแต่มี1 2 3 4 4แขนมี4แขนรูปร่างอะไรวะรูปร่างคือทรงสีหน้าโอเคไหมสรุปทรงสีหน้าโอเคอันต่อไปคอเรตไอออนคอเรตไอออนอ่าฮะโอมันมีลบแสดงว่าลบอยู่กับโอโอเคไหมครบแล้วแต่ว่ายังเหลือโออีกตั้ง2ตัวเหลือโออยู่ตั้ง2ตัวแต่คอรีนวาเลนเจตใช่ไหมก็ต้องมี6เพราะฉะนั้นเอาก็เอาไปโคออร์ดิเนตซะเพราะฉะนั้นมีกี่แขน1 2 3 4 4แขนมี4แขน1 2 3 4แต่แขนหนึ่งนั้นแต่แขนหนึ่งนั้นเป็นลวนแพเพราะฉะนั้นรูปร่างออกมาคือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมปะโอเคไหมอันต่อไปคือไนเตรตไนเตรตไนเตรตหมู่5ใช่ไหมหมู่5ต้องมี3แขน3แขนโอลบ1แขนปุ๊บพันธะคู่กับโอ1แขนปุ๊บครบแล้วครบแล้วแต่ยังเหลือโออีกตัวนึงถามว่าในตัวเต้นวาเลนอิเล็กตรอน5ใช่ไหมใช้ไปแล้ว1 2 3 3เหลืออีก2เพราะฉะนั้นก็เอามาโคออร์ดิเนตกับออกซิเจนซะเพราะฉะนั้นตรงกลางเหลือลนแพ้ไหมตอบคือไม่เหลือเพราะฉะนั้นมีแขน1 2 3มีอยู่3แขนมี3แขนก็คือ1 2 3อย่างนี้ป่ะแต่เป็นพันธะคู่อันนึงเขียนไปด้วยเผื่อมีขอสรุปลูกล่างเป็นประมาณอย่างนี้ใช่ปะต่อไปเป็นเบอริเดียมไฮไรด์เบอริเดียมไฮไรด์จำได้ไหมเอ่ยโลหะตัวยกเว้นตัวโลหะตัวยกเว้นอันนี้เมื่อทำแล้วกลายเป็นโควาเลนต์โอเคไหมโลหะตัวนี้จับกับอะโลหะกลายเป็นโควาเลนต์เพราะฉะนั้นโลหะจับกับอะโลหะกลายเป็นโควาเลนต์แน่นอนถามว่ามันคืออะไรก็ง่ายหมู่2เมื่อวาเลนซ์2ใช้ครบไฮโดรเจนมีแขนเดียวครบเพราะฉะนั้นรูปร่างก็คือเส้นตรงง่ายไหมง่ายมากอันต่อไปคือ SCL2 ปะ SCL2 SCL2 S ต้องมี2แขนซึ่งโอเคครบถามว่ามีรนแพ้เหลือกี่ตัว S มีวาเลนอิเล็กตรอน6ใช่ไหมใช้แล้ว1 2 2เพราะฉะนั้นเหลือรนแพ้2คู่มีกี่แขน1 2 3 4มี4แขน4แขนคือ
ทรงสีหน้าแต่ว่าลนแพ้มันมี2อันตึงๆตึงๆคือมุมงอป่ะสรุปโอเคต่อไปไอ้แม็กอันนี้มันดูเหมือนคล้ายกันเลยมันอยู่หมู่เดียวกันรูปร่างเหมือนกันโอเคสรุปเพราะฉะนั้นเรียงอย่างแรกคือจำนวนพันธะอันไหนน้อยสุดน้อยจะถ้าจำนวนพันธะน้อยมุมจะโตใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งมาแรงคืออันนี้โอเคเดี๋ยวใช้สีแดงดีกว่าขอสีแดงปากกาแดงปากกาแดงหนึ่งโอเคมาอันดับหนึ่งอันดับสองก็ต้องเป็น3พันธะป่ะอันดับ3ก็คือ4พันธะตายแล้วว่า4พันธะอันนี้มันดูเท่ากันหมดเลยเห็นมั้ยอันนี้มันดูเท่ากันหมดเลยมี4แขนเท่ากัน1 2 3 4เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูต่อไปคือดูว่าลนแพถ้ามีลนแพมุมจะเล็กยิ่งมีมากมุมจะเล็กจริงมั้ยจริงเพราะฉะนั้นอันไหนจะมุมใหญ่สุดคืออันนี้ป่ะที่3เพราะว่าไม่มีลนแผลที่4คืออันนี้เพราะมีลนแผลตัวนี้อ้าวแล้วที่5มันคืออะไรล่ะมันมี2ตัวขนาดนี้เพราะฉะนั้นให้เราดู EN ตรงนี้อะตอมกลางคือ S ป่ะตรงนี้อะตอมกลางคือ O O EN สูงกว่า S จริงมั้ย EN สูงแสดงว่าสามารถดึงอิเล็กตรอนเข้าไปอยู่ตรงกลางได้มากกว่าได้แสดงว่า O สามารถดึงอิเล็กตรอนเข้าไปอยู่ตรงกลางได้มากกว่า S จริงไหมการที่อิเล็กตรอนไปอยู่ตรงกลางทำให้อิเล็กตรอนมันผักกันผักกันการที่อิเล็กตรอนผักกันทำให้มุมมันโตขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ย่อมมีมุมโตกว่าอันนี้จริงไหมเพราะฉะนั้นคำตอบคือบริเวณไฮดรายไนเตรตไอออนเปอร์คอร์เรตไอออนฮะคอร์เรตไอออนแล้วก็ออกซิเจนไดคอไรด์แล้วก็ซัลเฟอร์ไดคอไรด์โอเคไหมลำดับถามว่ายากไหมตอบว่าไม่ยากเลยข้อต่อไปดูข้อต่อไปอ่ะจบเฉลยทันไหมอันนี้โจทย์เฉลยโอเคข้ามไปข้อต่อไปเลยนะข้อต่อไปแต่แอนคำถามเดิมเรียงจากมุมโตไปหามุมเล็กทำยังไงขั้นตอนแรกก็ดูซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรด์ก่อนซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรด์ซัลเฟอร์ต้องมี2แขนใช่มั้ยหมู่6เพราะฉะนั้นเหลือ4ลนแพเหลืออิเล็กตรอน4ตัวก็คือลนแพ2คู่ฮะลนแพ2คู่แต่ว่าฟูออรีเหลืออีกตั้ง4ตัวแฮะเพราะฉะนั้นก็เอาไปโคออร์ดิเนตซะCoordinate ซะเพราะฉะนั้นตรงกลางก็ไม่เหลือก็กลายเป็นรูปอะไรรูปทรงแปดหน้าปะโอ้ยผิดโอเคไหมกลายเป็นรูปทรงแปดหน้าหรือภาพตามไหมทรงแปดหน้าที่จึ๊กโอเคกลายเป็นทรงแปดหน้าต่อไปคือน้ำน้ำรูปร่างมันคืออะไรออกซิเจน2แขนแต่ออกซิเจนเหลือล้นแพ้2อันตึงๆ2คู่โอเคไหมเพราะมีหมู่6ต้องมีวาเลนต์6เพราะฉะนั้นรูปร่างที่ได้ก็คือมุมงอโอเคไหมขอทำเร็วๆเลยนะเพราะว่าถือว่าเราชำนาญแล้วพบผ่านโจทย์มาแล้วตั้ง2ข้อแน่แล้วอันต่อไปคือออยู่ในรูปไอออนบวกอย่างนี้โอเคไหมฟอสฟอรัส
้องมี3แขน1 2 3โอเคมั้ยมี3แขนแต่เหลือคอลีอีกตัวนึงล่ะคอลีอีกตัวนึงคอลีอีกตัวนึงก็เอามาโคออร์ดิเนตซะแต่คอลีมันใช้แค่ตัวเดียวใช่ไหมแล้วอิเล็กตรอนน่ะตรงนี้หายไปไหนเห็นไหมเครื่องหมายบวกแสดงว่าอิเล็กตรอนมันหายไปตัวนึงอ่ะฮะเพราะฉะนั้นรูปร่างที่เราได้ออกมาก็คือจะกลายเป็น4แขนโดยที่อิเล็กตรอนบวกนี่คืออิเล็กตรอนหายไปตัวนึง4แขนมันคืออะไร1 2 3 4รูปร่างอย่างนี้ป่ะตัวนี้อาจจะดูยากนิดนึงเห็นไหมตอนแรก3แขนอย่างนี้คอลีนหายไปตัวนึงแต่มันมีลนแพรเหลือคู่หนึ่งคอลีนก็มารับลนแพรแยกออกมาเอาไอ้ตัวนึงแล้วเหลืออีกอันนึงเหลืออันนึงเห็นไหมว่ามันมีเครื่องหมายบวกอยู่บวกแสดงว่าอิเล็กตรอนหายไปหนึ่งตัวจริงไหมอิเล็กตรอนหายไปตัวหนึ่งก็กลายเป็นสีแขนโดยไม่มีลนแพรอะไรเหลือตรงกลางเลยเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นทรงสีหน้าอันนี้กดไฮโดรคลอริกมีแค่2ตัวเดาได้เลยคือเส้นตรงโอเคไหมอันต่อไปคือไนโตรเจนฟูออไรด์ไนโตรเจนฟูออราไตรฟูไนโตรเจนไตรฟูออไรด์คืออะไรรูปร่างเป็นยังไงต้องมี3แขนใช่ไหมหมู่5ฮะเพราะฉะนั้นรูปร่างที่มันออกมาก็คืออย่างนี้ปะโอเค PCL5 PCL5 ง่ายมากเลยมีก็คือ5แขนจำได้ไหมเอ่ย P P ต้องมี3แขนอิ P มี3แขนใช่ไหม3แขนมันก็เหลือลนแพรคู่หนึ่งลนแพรนี่ก็เอาไปเหลือคอลีน2ตัวลนแพรนี่ก็แบ่งให้คอลีนไปใช้กันคนละตัวก็แสดงว่ามี1 2 3 4 5 5แขนรูปร่างของมันก็คือพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมป่ะเห็นไหมดูเห็นไหมรูปร่างมันดูเหมือนจะคล้ายๆกันเนี่ยหน้าตามันดูเหมือนคล้ายกันแต่จริงๆรูปร่างมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเห็นไหมผ่านนะอันนี้เอฟมันมี1แขนไฮโดรเจนก็มี1แขนแสดงว่ารูปร่างมันเหมือนกันแน่นอนโอเคเราก็สรุปออกมาได้อย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเราก็เรียงก่อนให้เรียงจากจำนวนพันธะถ้าจำนวนแขนน้อยแสดงว่ามุมโตเพราะฉะนั้นอันดับ1มานัมเบอร์1คือNumber 1ของเราก็คือไฮโดรคลอริกนี่เองอันดับ2ลองดูซิ3แขนมีไหม3แขนไม่มี4แขนล่ะ1 2 3 4 4แขนอันนี้4แขนอันนี้4แขนอันนี้ก็4แขนอันนี้ก็4แขนตายละ4แขนเหมือนกัน4แขนเหมือนกันจะทำยังไงอ่ะให้ดูลนแพรน้อยมุมโตลนแพรมากมุมเล็กลนแพรน้อยคืออันไหนก็คืออันนี้อันดับ2ป่ะโอเคไหมอันดับ3ล่ะอันดับ3ก็คือไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้อ่ะครับอย่างนี้มันเท่ากัน2อย่างดูอะไรดู EN ถามว่า EN N มัน EN เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมที่ EN ต่างคือฟูออรีนกับไฮโดรเจนอันไหน EN สูงกว่าฟูออรีนป่ะฟูออรีน EN สูงกว่าทำให้ดึงอิเล็กตรอนที่มีอยู่จากไนโตรเจนเข้ามาหาฟูออรีนมากทำให้อิเล็กตรอนตรงใกล้ๆในอะตอมกลางมันมีน้อยนึกภาพออกมั้ยมีน้อยทำให้มุมแคบเพราะฉะนั้นในตัวแอมโมเนียมแอมโมเนียก็จะโตกว่านึกภาพออกมั้ยอีกรอบนึงนะ NN ที่เป็นอะตอมกลางN ที่เป็นอะตอมกลาง EN เท่ากันโอเคไหมส่วนฟูออรีนกับไฮโดรเจนฟูออรีนกับไฮโดรเจน EN ต่างกันโดยที่ฟูออรีน EN มากกว่าไฮโดรเจนการที่ EN ของฟูออรีนมากกว่าแสดงว่าฟูออรีนมีอำนาจในการดึงอิเล็กตรอนที่มีอยู่ในไนโตรเจนเข้ามาหาตัวมันมาก
อ่าฮะการที่มันเข้ามาหาตัวมันมากทำให้อิเล็กตรอนที่มันอยู่ใกล้ๆกับตรงกลางมันดูน้อยลงเมื่อน้อยลงปุ๊บก็ทำให้มุมแคบลงทำให้มุมรู้สึกดูแคบลงได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นอันแอมโมเนียก็ต้องมากกว่าอันนี้จริงไหมอันดับ3อันดับ4อันนี้ก็คืออันดับ5โอเคไหม4แขนแล้วเพราะฉะนั้น5แขน5แขนก็คือ PCL5 5แขนอันดับ6 6แขนคืออันนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นสรุปคือ HCL มุมมากกว่ามุมมากกว่าแหละ PCL4 บวกโอเคไหมมุมมากกว่า NH3 มากกว่า NF3 มากกว่าน้ำมากกว่า PCL5มากกว่าซัลเฟอร์เฮกซาโฟรายเฉลยหวังว่าคงจะเข้าใจนะก็จบเรื่องนี้ก็ผ่านไปโอเคก่อนจะผ่านขอสรุปอีกข้อนึงขอสรุปครั้งสุดท้ายคือวิธีการเปรียบเทียบมุมบรรทัดคือ1ดูจำนวนพันธะไอ้จำนวนแขนจำนวนแขนมากแสดงว่ามุมเล็กแขนน้อยก็จะมุมโตโอเคไหมอันที่สองคือถ้าจำนวนแขนมันเท่ากันล่ะดูอะไรดูลนดูจำนวนลนแผ่ลนแผ่นมากมุมน้อยลนแผ่นน้อยมุมมากโอเคไหมแล้วถ้าทั้งแขนทั้งลนแผ่มันเท่ากันล่ะถ้าแขนและลนแผ่มันเท่ากันให้ดูที่ en โดย en มันคือการดึงดูดอิเล็กตรอนใช่ไหมให้ดูความรู้สึกว่าอิเล็กตรอนอ่ะมันอยู่ตรงรอบๆอะตอมกลางอะอิเล็กตรอนมีมากหรือมีน้อยถ้าอิเล็กตรอนตรงรอบๆอะตอมกลางมีมากมันจะผักกันใช่ไหมมันจะผักทำให้แขนมันผักกันทำให้มุมโตถ้ามีน้อยก็ทำให้แขนแคบลงทำให้มุมเล็กโอเคไหมผ่านจบครับเรื่องที่พี่จะพูดต่อไปนะครับก็คือเรื่องสภาพคั่วของพันธะโคเวเลนต์ครับสภาพคั่วของพันธะโคเวเลนต์คอนเนคว่าพันธะนะครับพันธะคือการที่อะตอม2อะตอมจะมาอยู่ร่วมกันโมเลกุลมันต้องอาศัยพันธะที่ว่านี้ครับคือแรงระหว่างอะตอมนั่นเองโอเคไหมสภาพคั่วของพันธะโคเวเลนต์มีด้วยกัน2แบบแรกคือพันธะโคเวเลนต์แบบไม่มีขั้วลองเดาซิอย่างที่สองคืออะไรอย่างที่สองก็คือพันธะโคเวเลนต์แบบที่มีขั้วนั่นเองและแบบไม่มีขั้วคืออะไรพันธะโคเวเลนต์ที่ไม่มีขั้วเกิดจากก็คือพันธะที่เกิดจากธาตุที่มีค่า e n เท่ากันเกิดจากค่าที่มีค่า e n เท่ากันแล้วมันคืออะไรล่ะยกตัวอย่างเช่นก๊าซออกซิเจนก๊าซฟลูออรีนก๊าซไฮโดรเจนก๊าซคลอรีนอะไรแบบนี้โอเคไหมและอย่างกรณีที่สองคือพันธะโคเวเลนต์มีขั้วก็ตรงข้ามกันเลยคือเกิดจากธาตุที่มี e nต่างกันธาตุที่มี en ต่างกันธาตุใดที่มี en สูงกว่าen สูงจะแสดงเป็นขั้วลบเป็น partial ลบถ้าเป็น em ต่ำกว่าก็จะเป็น partial บวกโอเคไหม partial สูงกว่า en สูงกว่าแสดงว่าดึงดูดอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองได้มากดึงดูดอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองให้ได้มากแสดงว่ามีสภาพเหมือนเป็นลบคำว่าพาเชียลแสดงว่าเกือบจะเป็นลบโอเคไหมมันยังไม่เป็นลบแต่มันเกือบแล้วยกตัวอย่างเช่นโอเคไหมออกซิเจนเอ้ยไม่ใช่น้ำ
น้ำถามหน่อยคำถามง่ายๆเลยออกซิเจนกับไฮโดรเจนอันไหน EN สูงกว่าตอบไม่ได้นี่แบบไม่ไหวแล้วคำตอบคือออกซิเจนออกซิเจน EN สูงกว่าเพราะฉะนั้นออกซิเจนจะสามารถดึงดูดอิเล็กตรอนจากไฮโดรเจนเข้าไปหาตัวมันได้มากพี่ขอแสดงสัญลักษณ์การดึงดูดของอิเล็กการดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เนาะโอเคไหมฮะเป็นลูกศรหางตัดแบบนี้เพราะฉะนั้นออกซิเจนก็มีสภาพเหมือนเป็นขั้วลบส่วนไฮโดรเจนก็มีสภาพเหมือนเป็นขั้วบวกโอเคไหมเรื่องนี้ก็ง่ายมากทำความเข้าใจสภาพสรุปสุดท้ายก่อนจะผ่าสภาพขั้วของพันธะโคเลนมี2แบบคือแบบไม่มีขั้วไม่มีขั้วคือค่า EN เท่ากันโอเคไหมถ้าที่มีค่า EN เท่ากันมารวมกันส่วนพันธะโคเลนมีขั้วล่ะพันธะโคเลนมีขั้วก็คือเกิดจากค่า EN ต่างกันถ้าตัวที่ EN สูงก็จะเป็นขั้วลบส่วนที่ EN ต่ำก็จะเป็นขั้วบวกโอเคไหมง่ายมากผ่านครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องสภาพขั้วอีกแล้วสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนโอเคไหมเมื่อกี้ที่พี่เน้นคืออันนั้นเป็นพันธะส่วนอันนี้เป็นโมเลกุลเพราะฉะนั้นเราจะดูแยกเป็นทีละตัวไม่ได้เราต้องมองภาพรวมเป็นโมเลกุลถามว่าสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนก็แบ่งแยกออกเป็น2ประเภทคือ 1. มีขั้วโมเลกุลมีขั้วขั้ว 2. คือโมเลกุลไม่มีขั้วพี่ขอพูดเรื่องโมเลกุลไม่มีขั้วก่อนละกันนะโมเลกุลไม่มีขั้วถามว่าโมเลกุลจะไม่มีขั้วมีได้กี่กรณีอ่ะกรณีแรกคือเกิดจากพันธะไม่มีขั้วโอเคไหมพันธะไม่มีขั้วโมเลกุลก็ไม่มีขั้วนับตามออกใช่ไหมอย่างเช่นออกซิเจนอันนี้คือกรณีที่หนึ่งอ่ะขอย่อยอย่างเช่นก๊าซออกซิเจนก๊าซฟลูออรีนอ่ะฮะและกรณีที่สองคือเกิดจากพันธะมีขั้วพันธะมีขั้วแต่สภาพขั้วในแต่ละพันธะหักล้างกันหมดฮะคือกรณีแรกคือเข้าใจใช่ไหมที่ไม่มีขั้วเพราะว่าพันธะมันมีขั้วเช่นก๊าซออกซิเจนก๊าซฟลูออรีนแต่กรณีสองคือพันธะมันมีขั้วแต่เมื่อมองในภาพรวมของทั้งโมเลกุลแล้วมองทั้งภาพรวมของทั้งโมเลกุลแล้วพันธะสภาพขั้วมันโดนหักล้างกันหมดถามว่ามันโดนหักล้างกันยังไงมาดูยกตัวอย่างเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าลองวาดดูจะเป็นรูปร่างแบบนี้ใช่ไหมถามออกซิเจนกับคาร์บอนอันไหน EN สูงกว่าก็ต้องออกซิเจนจริงไหมออกซิเจน EN สูงกว่าจะดึงไปอย่างนี้โอเคไหมแล้วน้องลองมองสภาพดูถ้าสมมตินะเราเป็นสมมติตรงนี้เป็นเชือกแล้วเราดึงทั้งคู่แบบนี้มีตัวดึงทั้งสองฝั่งแบบนี้แสดงว่าสภาพขั้วถ้าดูแต่ละพันธะจริงตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบจริงแต่เมื่อเรามองสโคปทั้งโมเลกุลแล้วมันเกิดการดึงที่เท่ากันสองข้างลองมองภาพแบบเป็นเวกเตอร์อะเวกเตอร์คือมีแรงมีทิศโอเคไหมมันดูเท่ากันสองข้างแสดงว่าเห็นไหมโดน
ลองมองนึกภาพว่ามีคาร์บอนอยู่ตรงกลางแล้วเราเอาเชือกดึงสองข้างมันก็ยังอยู่ตรงกลางใช่ไหมแสดงว่าโมเลกุลตรงนี้ก็ไม่มีขั้วโมเลกุลไม่มีขั้วยกตัวอย่างเช่นอันต่อไปเนาะโบรอนไตรโฟลายด์รูปร่างมันเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ป่ะบอกได้เลยว่าพันธะมันมีขั้วแน่นอนเพราะว่าฟลูออรีนมันเอ็นสูงจริงไหมแต่มันดึงแต่ละข้างด้วยแรงที่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วพันธะมีขั้วแต่โมเลกุลไม่มีขั้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นพี่ขอสรุปนะครับขอสรุปอันนี้นะครับพันธะมีขั้วแต่สภาพขั้วในแต่ละมันขาหักหลังกันหมดซึ่งสภาพขั้วที่มันหักหลังกันหมดส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปอย่างเงี้ยเป็นธาตุ2ตัว2ชนิดธาตุ2ชนิดซึ่งสามารถจัดเป็นจัดฟอร์มแบบเส้นจัดฟอร์มแบบเส้นให้อยู่ในรูปมาตรฐานรูปมาตรฐานที่พี่พูดนี่คือรูปที่ไม่มีลนแพนั่นเองโอเคไหมง่ายๆเลยคือจัดให้อยู่ในรูปที่ไม่มีลนแพได้ก็จะเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วซึ่งขอยกเว้นตัวหนึ่งไปขอยกเว้นตัวหนึ่งที่มันมีลนแพแต่ว่าสามารถจะเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วได้อย่างเช่นรูปร่างคือสี่เหลี่ยมแบนล่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบนล่า1 2 3 4แล้วจะเห็นว่าเห็นไหมมันจะดึงมันจะดึงออกข้างๆด้วยแรงที่เท่ากันเพราะมาจาก EN ที่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีขั้วซึ่งน้องสามารถใช้เซนหรือว่าจะใช้ตัวนี้ช่วยด้วยก็ได้แต่ว่าต้องบวกเพิ่มสี่เหลี่ยมแบนลาบเข้าไปด้วยโอเคไหมผ่านแล้วอีกตัวหนึ่งที่พี่ข้ามไปคือโมเลกุลโคเวอเลนท์ที่มีขั้วล่ะน้องดูยังไงโมเลกุลโคเวอเลนท์มีขั้วก็เกิดจากการที่พันธะมีขั้วนั้นหักหลังกันไม่หมดโอเคไหมลองดูตัวอย่างเช่นเอาน้ำก่อนน้ำเป็นอย่างนี้น้ำยกตัวอย่างบ่อยมากเพราะไม่รู้จะเอาอะไรแล้วอ่ะขั้วมันต้องหันไปหาอย่างนี้ใช่ไหมโอเคไหมดึงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นสภาพขั้วของโมเลกุลรวมกันเป็นแบบเวกเตอร์จะได้สภาพขั้วออกมาอยู่ในทางชิดทิศทางชี้ขึ้นโอเคไหมนึกภาพตามไหมจากความรู้ฟิสิกส์ตรงนี้มันเฉียงมาอย่างนี้ตรงนี้เฉียงมาอย่างนี้รวมกันเป็นแบบเวกเตอร์เพราะฉะนั้นทิศทางผลลัพธ์รวมออกมาที่ได้ออกมาก็คือทิศขึ้นอย่างนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นสภาพขั้วทิศทางขั้วจะมีทิศทางชี้ขึ้นอย่างนี้อันต่อไปยกตัวอย่างอันต่อไปคือฟอสฟอรัสไตรคลายรูปร่างมันเป็นยังไงโอเคไหม
คอลีน EN สูงกว่าฟอสฟอรัสเพราะนั้นคั่วมันไปอย่างนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นสภาพคั่วของมันตึงๆรวมกันด้วยเซนเซอร์สายตาปุ๊บก็จะชี้ลงโอเคไหมมันเหมือนดึงก็ดึงลงกันทั้งหมดโอเคนะเพราะฉะนั้นสรุปก่อนจะจบพันธะชนิดของว่ามีแบบมีคั่วแล้วก็ไม่มีคั่วโอเคไหมโมเลกุลก็มีแบบมีคั่วแล้วก็ไม่มีคั่วพันธะมีคั่วเกิดจากอะตอม2อะตอม EN ต่างกันส่วนไม่มีคั่วเกิดจากอะตอม2อะตอม EN เท่ากันโมเลกุลมีไม่เอาไม่มีคั่วก่อนโมเลกุลไม่มีคั่วก็แบ่งแยกออกเป็น2อย่างโอเคไหมเดี๋ยวเขาขยับหน่อยนะเห็นไหมโมเลกุลไม่มีคั่วก็แบ่งอีกเป็นเกิดจากพันธะไม่มีคั่วโอเคไหมเกิดจากพันธะไม่มีคั่วกับเกิดจากพันธะมีคั่วเกิดจากพันธะมีคั่วแต่ต้องอะไรหักล้างกันหมดส่วนโมเลกุลมีคั่วเกิดได้กรณีเดียวคือพันธะมีคั่วหักล้างมันไม่หมดสรุปเป็นชาสุดท้ายคือพันธะมีคั่วพันธะไม่มีคั่วโมเลกุลก็มีโมเลกุลมีคั่วกับโมเลกุลไม่มีคั่วโดยโมเลกุลไม่มีคั่วจะมีเกิดจากพันธะไม่มีคั่วหรือเกิดจากพันธะมีคั่วแต่มันหักล้างกันหมดโอเคไหมหักล้างกันหมดถ้าเป็นโมเลกุลมีคั่วก็ต้องเกิดจากพันธะมีคั่วที่หักล้างกันไม่หมดเท่านั้นผ่านถามว่าประโยชน์ของสภาพคั่วของโมเลกุลคืออะไรประโยชน์ของสภาพคั่วของโมเลกุลคืออะไรประโยชน์อย่างแรกคือการนำไฟฟ้าการนำไฟฟ้าถ้าโมเลกุลมีคั่วนั่นขอเขียนหน้าใหม่เลยกันมันไม่พอการนำไฟฟ้าคือถ้าโมเลกุลมีคั่วโมเลกุลมีคั่วแอนแตกตัวได้คอนเซ็ปต์คือส่วนใหญ่โมเลกุลมีคั่วบางชนิดน่าจะแตกตัวได้ถ้าไม่มีขั้วไม่มีทางแตกตัวได้แน่นอนโอเคไหมถ้ามีขั้วบางอันแตกตัวได้บางอันแตกตัวไม่ได้เมื่อมันแตกตัวได้คอนเซ็ปต์ของมันคือเมื่อแตกตัวได้มันก็นำไฟฟ้าได้โอเคไหมประโยชน์อันต่อไปประโยชน์อันที่2คือการละลายพวกมีคั่วจะละลายในมีคั่วง่ายมากส่วนไม่มีคั่วจะละลายในที่ไม่มีคั่วโอเคไหมง่ายมากถ้ามีคั่วจะละลายในมีคั่วไม่มีคั่วจะละลายไม่มีคั่วเพราะฉะนั้นน้ำกับน้ำมันถึงไม่ละลายเข้าด้วยกันเพราะน้ำมีคั่วส่วนพวกน้ำมันเป็นสารที่ไม่ค่อยมีคั่วมาถึงเวลาใส่รวมกันมันถึงเกิดการแยกชั้นกันโอเคไหมเคลียร์ไหมเคลียร์ผ่านอ่ะก่อนผ่านขอสรุปอีกทีหนึ่งประโยชน์
ของสภาพขั้วของโมเลกุลคือการนำไฟฟ้าถ้าเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วไม่มีทางนำไฟฟ้าได้แน่นอน 100% แต่ถ้ามันมีขั้วล่ะมีขั้วเราต้องดูอีกทีว่าถ้ามันแตกตัวได้หรือเปล่าถ้าแตกตัวไม่ได้ก็นำไฟฟ้าไม่ได้แต่โมเลกุลมีขั้วบางตัวมันแตกตัวได้เมื่อแตกตัวได้ก็จะนำไฟฟ้าได้โอเคไหมต่อไปคือการละลายตัวที่มีขั้วแต่ละลายในมีขั้วเท่านั้นส่วนที่ไม่มีขั้วก็แต่ละลายในที่ไม่มีขั้วเท่านั้นผ่านจบโอเคครับก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องโครงผลึกล้านตะข่ายอย่างที่เคยเกริ่นนำไว้ตอนที่อินโทรไว้แล้วคือโครงผลึกล้านตะข่ายมันก็คืออะไรมันก็คือพันธะโคเวเลนต์ชนิดหนึ่งแล้วมันต่างกันยังไงมันต่างจากพันธะโคเวเลนต์ธรรมดายังไงมันก็คือมันจับกันเป็นแบบผลึกเช่นเดียวกับพันธะไอออนิกสิ่งที่พี่จะสื่อก็คือโครงผลึกล้างตะข่ายนั้นมันเป็นพันธะโคเวเลนต์ชนิดหนึ่งแต่มันจับกันเป็นแบบผลึกโดยรูปร่างคล้ายพันธะไอออนิกลืมหรือยังว่ามันผลึกเป็นยังไงขอพี่ขอยกตัวอย่างนะผลึกของพันธะไอออนิกก็อย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์เป็นอย่างนี้โอเคไหมไอออนิกคือโลหะจับกับอโลหะแล้วถ้าจะเป็นโครงผลึกล้างตะข่ายแบบโคเวเลนต์ล่ะทำยังไงก็เป็นอโลหะจับกับอโลหะแค่นั้นเองง่ายไหมก็เปลี่ยนพวกนี้เป็นคาร์บอนซะมันก็กลายเป็นโครงผลึกล้างตะข่ายซึ่งโครงผลึกล้างตะข่ายนั้นก็มีการจับกันได้หลายรูปแบบซึ่งน้องไม่ต้องจำแต่สิ่งที่น้องต้องจำก็คือโครงผลึกล้างตะข่ายที่พบในข้อสอบมันมีอะไรบ้างโอเคไหมโครงผลึกล้างตะข่ายที่พบในข้อสอบนั้นมีอยู่ด้วยกันพี่ต้องจำก็คือ11คือแกรไฟต์สองคือเพชรสามคือซิลิคอนออกไซด์สี่คือซิลิคอนคาร์บอนฮะโอเคจำแค่สี่ตัวนี้ที่มันชอบออกข้อสอบบ่อยๆโอเคไหมออกบ่อยมากซึ่งก่อนจะจบเรื่องนี้ไปพี่ก็ขอให้เก็บความรู้อะไรนิดนึงเพชรกับแกรไฟต์มันประกอบด้วยคาร์บอนเหมือนกันแต่ลักษณะพิเศษที่มันแตกต่างกันคือเพชรมันจะเป็นคาร์บอนเกาะกันสีแขนเลยแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นแกรไฟต์จะเป็นคาร์บอนเกาะกันแค่3แขนตรงนี้จะเป็น4แขนเกาะกันคาร์บอนเกาะกัน4แขนเลยส่วนแกรไฟต์จะเกาะแค่3แขนและอีกแขนหนึ่งล่ะไว้ทำอะไรมันเป็นแขนที่ทำให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระขึ้นเมื่อเกิดอิเล็กตรอนอิสระขึ้นทำให้อิเล็กตรอนสามารถวิ่งได้ทั่วแกรไฟต์ทำให้แกรไฟต์นั้นสามารถนำไฟฟ้าได้น่าสังเกตคือถึงแม้เป็นโครงผลึกล้างตะข่ายแต่ตัวแกรไฟต์ตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถนำไฟฟ้าได้โอเคไหมและการที่มันมีรูปร่างเป็นโครงร่างผลึกนะการที่มันมีรูปร่างเป็นโครงร่างผลึกทำให้จุดเดือดจุดอมเหลวสูงหรือต่ำลองทายดูมันเป็นโครงร่างผลึกมันมีรูปร่างคล้ายไอออนิกลองคิดดูว่าสูงหรือต่ำคำตอบคือสูงโอเคไหมมีจุดเดือดจุดอมเหลวสูงเพราะว่ามีจับรูปร่างเป็นโครงผลึกล้างตะข่ายรูปร่างคล้ายพันธะไอออนิกทำให้จุดเดือดจุดอมเหลวสูงมากเพราะฉะนั้นบทพันธะเคมีเราก็จบเพียงเท่านี้ก่อนจะจบสรุปก่อนโครงผลึกล้างตะข่ายคือพันธะโคเวเลนต์ชนิดหนึ่งแต่จับกันเป็นแบบผลึกรูปร่างคล้ายพันธะไอออนิกโอเคไหมแล้วก็มีด้วยกัน4แบบ4อย่างที่ต้องจำคือแกไฟเพชรซิลิคอนออกไซด์และซิลิคอนคาร์บอนโอเคไหมแกไฟนำไฟฟ้าได้ผ่านจุดเดือดจุดอมเหลวสูงแค่นี้แหละประเด็นที่น้องต้องรู้ผ่านเพราะฉะนั้นก็จบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็มาทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่า
เริ่มข้อแรกกันเลยง่ายๆเอาง่ายๆก่อนเนาะมีตารางมาให้เขาบอกว่าศาสตร์ชนิดหนึ่งมีจุดหลอมเหลวคือ801แข็งเปราะนำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลวชนิดที่2จุดหลอมเหลวลบ100กว่าแต่ไม่นำไฟฟ้าชนิดที่3จุดหลอมเหลว1,500กว่าเป็นของแข็งเป็นเงานำไฟฟ้าได้ดีข้อ4สูงข้อ4จุดหลอมเหลว0แต่นำไฟฟ้าได้น้อยมากคำถามคือคำถามข้อแรกนะครับสารชนิดที่2มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นแบบใดดูช้อย1คือแรงแวนเดอร์วาล2คือพันธะโควาเลนต์3คือพันธะโลหะ4คือพันธะอะออนิกฮะคำถามคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีอะไรบ้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลอย่างที่เคยบอกแล้วมีอยู่3อย่างด้วยกันคือมีได้อยู่ด้วยกัน3อย่างด้วยกันคือ1พันธะไฮโดรเจนแรงลมแรงไดโพลแล้วก็ลอนดอนโอเคไหมซึ่ง2แรงนี้มีชื่อเรียกรวมกันว่าแรงแวนเดอร์วาลเพราะฉะนั้นมองตรงนี้ปุ๊บดึงๆเขาถามแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโลกรเป็นแบบใดดูช้อยตัดได้3ช้อยจริงไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลภายในตัวนี้เป็นภายในโมเลกุลไม่ใช่ระหว่างโมเลกุลสิข้อแรกที่พี่ให้มาคือพี่จะย้ำว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลคืออะไรโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอบแรงแวนเดอร์วาลถามว่าจริงไหมจริงเพราะว่าอันที่สองดูยังไงเป็นโคดูยังไงก็น่าจะเป็นโคเวเลนต์เพราะจุดหลอมเหลวต่ำมีแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลภายในนะเป็นโควาเลนต์อ่ะฮะแล้วระหว่างโมเลกุลล่ะมันไม่นำไฟฟ้าจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำก็น่าจะเป็นไม่น่าจะไฮโดรเจนบอนด์เนาะเพราะไฮโดรเจนบอนด์จุดเดือดจุดหลอมเหลวน่าจะสูงกว่านี้เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นไม่ไดโพก็ลอนดอนซึ่งเรียกรวมกันคือแรงแวนเดอร์วาลเพราะฉะนั้นข้อ2ไอ้ข้อ1ช้อยข้อ1ถูกชัวร์โอเคมั้ยถ้าอุตส่าห์ให้ตารางมาตั้ง4ชนิดถามแค่นี้มันจะดูน่าเกลียดไปเพราะฉะนั้นมีคำถามเสริมคือสารใดที่มีแรงยึดเหนี่ยวภายในอย่าลืมคำว่าภายในโมเลกุลด้วยพันธะโคเวเลนต์ที่มีขั้วโอเคไหมภายในโมเลกุลด้วยพันธะโคเวเลนต์ที่มีขั้วเพราะฉะนั้นมันควรยังไงนำไฟฟ้าไหมควรนำไฟฟ้าไม่ค่อยนำเนาะไม่ค่อยนำเท่าไหร่จริงไหมแต่ถ้ามีขั้วมันอาจจะแตกตัวได้เล็กน้อยทำให้เกิดการนำอาจจะนำหรือไม่นำก็ได้โอเคไหมซึ่งจุดคำว่าโคเวเลนต์จุดเดือดจุดลมเหลวต้องควรสูงไหมไม่สูงเพราะฉะนั้นตัดข้อที่สูงทิ้งคืออะไรสูงทิ้งก็คือ1กับ3ป่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่1กับ3โอเคไหมจากอันนี้เราต้องเลือกระหว่างถ้าสมมติเราต้องเลือกระหว่าง2กับ4ล่ะข้อ2มองเห็นไหมเอ่ยข้อ2กับข้อ4น้องจะเลือกอันไหนเขาถามว่าเป็นโคเวเลนต์แบบมีขั้วด้วยนะมีขั้วแสดงว่าควรอาจจะแตกตัวได้บ้างถ้ามันสามารถแตกตัวได้ก็ทำให้นำไฟฟ้าได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นคำตอบที่น่าจะตอบมากที่สุดก็คือข้อที่4คำตอบคือข้อที่4เพราะข้อที่2จุดเดือดหรือจุดแหลมต่ำมากแสดงว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมันน้อยมากแสดงว่ามันไม่น่าจะมีขั้วมันน่าจะเกิดเป็นลอนดอนเนาะโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันที่4น่าจะเป็นแรงประมาณไดโพลซึ่งมันคือน้ำป่ะแค่ขายให้ความรู้สึกเป็นน้ำป่ะฉะนั้นก็คือไดโพลหรือไม่ก็ไฮโดรเจนบอนด์พบหรือไม่ก็ไฮโดรเจนบอนด์แบบรุนแรงมากทำให้จุดเดือดจุดระเบิดสูงแต่ยังเป็นโคเวเลนต์อยู่โอเคไหมข้อแรกแบบชิวๆผ่านโอเคนะผ
ผ่านไปข้อต่อไปจงเปรียบเทียบความยาวพันธะของ C ต่อ O C ต่อ O ของคาร์บอนไดออกไซด์กับคาร์บอนิกไอออนจะเปรียบเทียบความยาวพันธะยังไงอะก็เขียนก็วาดสูตรอย่างเส้นของมันก็ออกมาก่อน C ดับเบิ้ล CO2 สูตรแบบเส้นเขียนยังไงอย่างนี้ป่ะเป็นพันธะคู่แล้ว CO3 ล่ะ CO3 ลบแสดงว่าต้องมี O ลบอันนึง C มันมีได้4แขนใช่ไหมตึงตึงรู้สึกโจทย์ข้อนี้จะผิดเนาะเดี๋ยวขอแก้นะ CO3 2ลบครับเพราะเป็นคาร์บอนิกไอออนนะขอแก้หน่อย CO3 2ลบฉะนั้นจะเขียนรูปด้านของมันเป็นแบบนี้ถามว่าความยาวพันธะของ CO C ต่อ O ของคาร์บอนไดออกไซด์กับคาร์บอนิกไอออนอันไหนยาวกว่าและเพราะเหตุใดพี่จะบอกว่าคาร์บอนิกไอออนนั้นสามารถเกิดการเรโซแนนซ์ได้หรือภาพต่อไหมพันธะคู่ตัวนี้อาจจะมากระโดดอยู่ตรงนี้หรืออาจจะมากระโดดอยู่ตรงนี้ทำให้เกิด รูปที่สรุปออกมาได้จะเป็นอย่างนี้โอเคไหมก็จะเห็นรูปสรุปรวมออกมาประมาณแบบนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นพันธะคู่และอันนี้ประมาณพันธะเกือบจะคู่ถามว่าอันไหนยาวกว่ายาวกว่าอะลองเปรียบเทียบพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะ3อันไหนยาวกว่าพันธะเดี่ยวยาวกว่าพันธะคู่พันธะ3จริงไหมพันธะเดี่ยวยาวกว่าพันธะคู่พันธะ3ไม่สอนวิธีแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเกือบจะคู่มันคืออยู่ระหว่างหนึ่งพันธะเดี่ยวกับพันธะคู่ใช่ไหมมันก็เกือบจะคู่กับที่มันเป็นพันธะคู่ไปแล้วอันไหนยาวกว่าอันนี้จริงไหมเพราะฉะนั้นตอบคำตอบคือคาร์บอนิกมีความยาวพันธะมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เพราะคาร์บอนเนตไอออนเกิดการรีโซแนนซ์ทำให้ทำให้จำนวนพันธะน้อยลงหรือภาพตะไหมคือมันไม่ได้มีพันธะคู่กับพันธะเดี่ยวมันกลายเป็นพันธะแบบเกือบจะคู่ไม่มันไม่คู่มันก็ไม่เดี่ยวมันเกือบจะให้จำนวนพันธะน้อยลงจึงยาวกว่าคาร์บอนไดออกไซด์โอเคไหมพอคาร์บอนิกไอออนเกิดการเรโซแนนซ์ทำให้มีความยาวพันธะมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ข้อนี้ก็จะฝึกเทียบดูว่าเข้าใจเรื่องเรโซแนนซ์หรือเปล่าโอเคนะให้ดูโจทย์อีกทีโอเคผ่านลองดูข้อต่อไปกันมุมพันธะภายในโมเลกุลของมีเทนแอมโมเนียและน้ำจะมีลำดับเรียงตามเช่นใดมุมพันธะในโมเลกุลของมีเทนคืออะไร CH4 แอมโมเนียคืออะไร CaNH3 และน้ำคือ H2O โอเคจะเรียงลำดับตามเช่นใดโอเคไหมเขาถามว่ามุมพันธะจะเรียงตามยังไงก็เขียนรูปแบบเส้นออกมาก่อน
มีเทนเขียนอย่างนี้ป่ะ C ต้องมี4แขนแอมโมเนียมี3แขนแต่ว่าแอมโมเนียหมู่5ใช่ไหมใช้ไป1 2 3เพราะฉะนั้นเหลือลนแพคู่1โอเคไหมน้ำออกซิเจนมี2แขนแต่ OU หมู่6มีวาเลนต์อิเล็กตรอน6แต่ใช้ไปแค่2เพราะฉะนั้นเหลือ2คู่ให้นับจำนวนแขนถามว่ามันมีกี่ให้นับหมายถึงจำนวนแขนทั้งหมดนะซึ่งจำนวนแขนที่พี่พูดนี้คือรวมโลนแพรยิ่งมีมากมุมยิ่งเล็กโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มีเท่าไหร่แขนมีเทมี4อันนี้ก็มี4นี่ก็มี4แม้มี4เหมือนกันในเมื่อแขนมันเท่ากันจะดูอะไรต่อให้ดูต่อไปคือยิ่งมีโลนแพรมากแสดงว่ามุมเล็กหรือใหญ่ยิ่งมีโลนแพรมากมุมก็จะเล็กลงเพราะโลนแพรมันจะไปบีบมุมมีแรงผลักไปบีบมุมทำให้มุมแคบลงเพราะฉะนั้นมุมนี้จะเล็กสุดเปรียบเทียบอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ใหญ่มีเทนใหญ่ที่สุดรองลงมาด้วยแอมโมเนียแล้วก็ตามด้วยน้ำโอเคไหมเพราะว่านี่มีโลนแพ้ตั้ง2ตัวนี่มีโลนแพ้แค่ตัวเดียวตัวแต่ตัวนี้ไม่มีเลยถามว่ารูปร่างนี้เขาเรียกว่าอะไรทรงสีหน้าปะรูปร่างแบบนี้เลขทรงสีหน้ามีมุมภายในเท่าไหร่ 109.5 องศาซึ่งอันนี้ก็จะมุมภายในตรงนี้ก็จะน้อยกว่า 109.5 องศาเพราะว่าโดนแรงของโลนแพ้บีบมุมให้มุมมันเล็กลงและอันนี้ต้องน้อยกว่า 109.5 องศามากๆแน่ๆเพราะว่ามันมีโลนแพ้ตั้ง2ตัวคอยส่งแรงบีบมุมโอเคไหมผ่านเนาะผ่านข้อต่อไปโจทย์คือกำหนดให้ค่าอิเล็กโตรเนกาทิวิตี้อิเล็กโตรเนกาทิวิตี้คืออะไรคือ En โอเคไหมของไฮโดรเจนของออกซิเจนและก็ของซัลเฟอร์คือเท่านี้ตามลำดับเหตุผลข้อใดที่ทำให้น้ำสูงกว่าไดไฮโดรเจนซัลไฟด์ลองดูข้อกไก่ก่อนก็ไก่แรงวันเดอร์วาลระหว่างโมเลกุลน้ำแรงกว่าแรงวันเดอร์วาลระหว่างโมเลกุลไดโฮโดรเจนซัลไฟด์โอเคไหมค่อยคิดตามไปทีละข้อนะขอไข่พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของน้ำแรงกว่าแรงพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของไดโฮโดรเจนซัลไฟด์ก็น่าคิดอยู่ขอควายพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลน้ำแรงกว่าแรงวันเดอร์วาลระหว่างโมเลกุลไดไฮโดรเจนซัลไฟด์งองูพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลน้ำแรงกว่าแรงไดโพลระหว่างโมเลกุลไดไฮโดรเจนซัลไฟด์ดูจากชอยแล้วแสดงว่าข้อโจทย์ข้อนี้เขาต้องการวัดความรู้เรื่องแรงระหว่างโมเลกุลจริงไหมถามว่าน้ำอันนี้พี่จะเฉลยนะลองกาให้ได้ข้อหนึ่งก่อนโอเคมั้ยถามว่าน้ำมีจุดเดือดสูงกว่าไดไฮโดรเจนซัลไฟด์เพราะอะไรมีจุดเดือดสูงกว่าแสดงว่าการเดือดเนี่ยไปทำลายแรงระหว่างโมเลกุลยิ่งมีแรงระหว่างโมเลกุลมากก็จะทำให้จุดเดือดสูงใช่มั้ยถามว่าไฮโดรเจนต่อ O มีแรงระหว่างโมเลกุลเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าไฮโดรเจนบอนด์ปะไฮโดรเจนบอนด์คือไฮโดรเจนต่อกับตัวที่ En สูง3ตัวได้แก่น้องฝนของเรา FON ฝน3ตัวทำให้เกิดไฮโดรเจนบอนด์แต่ไดไฮโดรเจนซัลไฟด์ใช่ FON ไหมไม่อิเล็กโทรเนกาทิวิตี้ต่างกันไหมก็ต่างกันนะต่างกันแสดงว่าน่าจะเป็นแรงประมาณแรงไดโพลโอเคไหม
เพราะฉะนั้นควรตอบเพราะไหนเอ่ยก็ไก่ใช่ไหมแรงวันเดอร์วาลเป็นแรงระหว่างโมเลกุลของน้ำไม่ใช่ผิดขอไข่พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของน้ำก็น่าใช่นะดูก่อนพันธะไฮโดรเจนระหว่างกลุ่มของน้ำก็น่าใช่พันธะไฮโดรเจนระหว่างมูลกรุ๊ปน้ำก็น่าใช่สามข้ออ่าฮะแล้วมาดูอันต่อไปอันต่อไปเขาถามว่าแรงพันธะไฮโดรเจนระหว่างแรงกว่าแรงพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของไดไฮโดรเจนซัลไฟด์ไหมไม่ใช่เพราะไดไฮโดรเจนซัลไฟด์ไม่ใช่ไดไฮโดรเจนซัลไฟด์ไม่ใช่พันธะไฮโดรเจนโอเคไหมแรงวันเดอร์วาลระหว่างโมเลกุลดึงไดไฮโดรเจนซัลไฟด์มันก็น่าสนอยู่เพราะว่าไดโปก็คือแรงวันเดอร์วาลใช่ไหมแต่โจทย์เขาบอกให้กาข้อที่ถูกที่สุดแต่นี่เห็นไหมมันเป็นแรงไดโพระหว่างโมเลกุลไดไฮโดรเจนซัลไฟด์เลยเพราะฉะนั้นระหว่างข้อควายกับข้ององูเราควรเลือกข้อไหนในเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นไดโพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลือกข้ององูโอเคไหมข้อสอบมันจะเป็นประมาณนี้แหละมันอาจมันจะดูเหมือนมีผิดพลาดแต่เราก็ต้องเลือกข้อที่ถูกที่สุดเนาะก็ข้อนี้ก็ผ่านไปเนาะครับข้อต่อไปนะครับจงลำดับจุดเดือดของสาร4ชนิดได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซอาร์กอนซัลเฟอร์คลอไรด์แล้วก็ซิลิคอนคาร์บไดซิลิคอนคาร์บไดจากมากไปหาน้อยโอเคไหมสิ่งที่พี่มองปุ๊บแล้วพี่รู้เลยสิ่งที่จุดเดือดน้อยที่สุดก็คืออาร์กอนเพราะมันเป็นธาตุอิสระเพราะฉะนั้นพี่ขอเขียนอาร์กอนไว้ก่อนเนาะปัญหาคือสามตัวนี้คาร์บอนไดออกไซด์ซิลิคอนคอไม่ใช่ซัลเฟอร์คลอไรด์ซิลิคอนคาร์บไดอันไหนจุดเดือดของสารอันไหนจุดเดือดมันสูงสุดโอเคไหมลองวาดสูตรอย่างเส้นก่อนมันสามารถชี้ชัดบอกทุกสิ่งอย่างได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเส้นอย่างนี้ใช่ไหมเจอมาบ่อยแล้วน่าจะจำได้ซิลิคอนคลอไรด์ล่ะหมู่6มี2แขนโอเคไหมหมู่6วาเลนอิเล็กตรอน6ใช้ไป2เพราะฉะนั้นเหลือโลนแพร2คู่ส่วนซิลิคอนคาร์บไดคืออะไรจำได้ไหมเอ่ยมี4ตัวแก๊สไฟเพชรซิลิคอนออกไซด์แล้วก็ซิลิคอนคาร์ไบด์มันคือโครงผลึกร่างตะข่ายเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงสิ่งใดก็บอกเลยว่าตัวเนี้ยจุดเดือดสูงสุดเพราะว่ามันเป็นโครงผลึกร่างตะข่ายโอเคไหมและสองตัวนี้ล่ะจุดเดือดจุดลมเหลวอันไหนสูงกว่าจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้ไม่มีขั้วจริงไหมแน่ตัวแตกตัวนี้มีขั้วการที่โมเลกุลมีขั้วทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นแบบไดโพไดโพจริงไหมการที่โมเลกุลไม่มีขั้วแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นลอนดอนระหว่างไดโพกับลอนดอนอันไหนทำให้จุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงกว่าคำตอบคือไดโพจริงไหมอันนี้เป็นลอนดอนเพราะฉะนั้นตัวนี้สูงกว่าตัวนี้เราก็เรียงได้ดังนี้